คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมถือศีลเป็นสุขถือสาเป็นทุกข์นะคะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคนครองธรรมค่ะI'm not afraid to die.
ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนครองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง www.radio.net รายการคนครองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 20:30 ถึง 23:00 โดยมีผมสุอินสุบเด่นรับหน้าที่มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังอยู่ตรงไหนมุมไหนก็สามารถรับฟังกันได้โดยเฉพาะสวทตรังนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังนะพี่น้องที่รับฟังอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเราเป็นในงานในโครงข่ายเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับรายการคนครองธรรมทางสวทตรังนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในวันศุกร์ที่31มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันแล้วนะครับที่จะพูดคุยแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังอยู่ในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับซึ่งกำลังอยู่ในการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการถือศีลอดอย่างพี่น้องได้ทราบกันว่าเป็นศาสนกิจที่มีความพิเศษนะฮะที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าละอัลละกุมตัตตะกูลนะก็เพื่อที่จะให้เรานั้นสุเจ้าหมายถึงว่าพวกเรานี่นะฮะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นก็คือเป้าหมายนะครับของการถือศีลอดซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในปีฮิจรัตศักราช1444นะครับซึ่งคำว่าฮิจรัตศักราชเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันไปบ้างแล้วนะครับก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงจะจำได้นะครับว่าทำไมถึงต้องใช้คำว่าฮิจรัตศักราชนะครับคำว่าฮิจรัตเนี่ยก็คือการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยฮิจรัตหรือว่าอพยพจากเมืองมักกะฮ์มายังเมืองมะดีนะห์นะครับก็การเผยแพร่ศาสนาของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา23ปีนะฮะแล้วก็หลังจากที่ท่านได้เผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์เป็นเวลา13ปีเนี่ยจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้มีพระบัญชาใช้ให้อพยพมาจากเมืองมักกะฮ์มายังเมืองมะดีนะห์แล้วการอพยพหรือว่าภาษาอาหรับเรียกว่าฮิจเราะห์นั่นเองนะครับดังนั้นการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในคราวนั้นเนี่ยก็ทำนะให้เกิดเรียกว่าศักราชของอิสลามขึ้นนะก็หลังจากนั้นก็ได้ยึดเอาการอพยพของท่านศาสดาเนี่ยแหละเป็นการนับศักราชทีนี้นี่จากตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงอะไรคือปีต่อจากหนึ่งปีหมายความว่าต่อจาก13ปีนะหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแพร่ที่เมืองมักกะนะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้นับอะไรได้หรืออาจจะหากจะย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะทำให้รู้ว่าในประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าประวัติอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สามารถที่จะนับปีได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะว่าหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพมาจากเมืองมักกะฮ์มายังเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับสมมติว่าเราจะต้องการทราบว่าท่านศาสดาเนี่ยมีอายุอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นเวลากี่ปีนะครับคำตอบก็ง่ายๆเพราะว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลังจากที่ท่านอพยพมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้วาฟัตนะฮะหลังจากที่อพยพมาเป็นเวลา10ปีหลังต่อจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะนับได้นะครับหรือหากจะย้อนกลับไปอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการว่าทราบว่าก่อนหน้านั้นท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่
ที่เมืองมักกะในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเป็นเวลากี่ปีนะฮะก็เป็นเวลา13ปีเนื่องจากว่าท่านศาสดาเนี่ยได้รับวะฮ์ยูจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับให้เป็นศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อมีอายุได้40ปีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยได้เผยแพร่ศาสนาอยู่ที่เมืองมักกะ10ปีเอ้ยโทษ13ปีแล้วก็มาที่เมืองมะดีนะห์นี่อีก10ปีรวมแล้วเนี่ยนะครับการใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเป็นเวลา23ปีรวมกับอายุของท่านนะก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลหรือเป็นศาสดาเนี่ยอีก40ปีเมื่อเอามา40มารวมกับ23นะครับก็ทั้งหมดก็เป็น63ปีนั่นก็คืออายุของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม40คืออะไรครับ40ก็คือนะตั้งแต่ท่านศาสดาเกิดแล้วก็จนกระทั่งไม่ได้รับการแต่งตั้งนะท่านมีอายุ40ปี13ปีคืออะไรครับ13ปีก็คือการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์10ปีคืออะไรครับ10ปีก็คือการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมะดีนะห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการนับฮิจเราะห์ศักราชนะครับคำว่าฮิจเราะห์ศักราชเผื่อว่าพี่น้องที่มีความสนใจแต่ว่าคำนี้น่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงต้นของรายการคนครองธรรมช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับلدينا القوس والقريب
บกันในช่วงที่2ในรายการคนครองธรรมก็ยังอยู่กับผมนะสุเอ็นสุเด่นรับหน้าที่มานั่งนะพูดคุยกับท่านฟังกันในช่วงเวลาค่ำๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะก็เป็นช่วงการถือศีลอดของนะพี่น้องมุสลิมเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งความอดทนเป็นเดือนแห่งการรับนะความดีงามต่างๆนะครับเป็นเดือนแห่งการฝึกจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นได้ชนะกิเลสนะต่างๆทั้งหลายนั่นก็คือเป้าหมายของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับเมื่อผมพูดกับท่านผู้ฟังเรียนกับท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับว่าเป็นเดือนที่เรามาฝึกจิตใจให้จิตใจเป็นผู้ที่มีบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยนะครับก็ทำให้นึกถึงฮะดิษของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ฮะดิษหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านได้มีฮะดิษที่ลักษณะคล้ายกันในทำนองนี้อยู่หลายฮะดิษแต่ว่าที่ท่านได้พูดเอาไว้ที่ท่านได้มีพจนานุเอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานโดยอบูดาวูดนะครับว่ามีความหมายมีตัวบทเป็นภาษาอาหรับว่าอียะกุมวันยัสดะฟะอินนันยัสดะยะกุลุนฮาสนาตกะมาตะกุลุนนารุนฮัตตับนะซึ่งก็มีความหมายว่าพึงระวังความอิจฉาริษยาเพราะว่าความอิจฉาริษยานั่นนะมันจะกีดกันความดีทั้งหมดนะฮะประหนึ่งไฟที่กินฟืนซึ่งคำว่ายะกุลูในที่นี้เนี่ยก็คือกินนั่นเองนะฮะอากาลาเนี่ยมาจากภาษาอาหรับว่าอากาลานี่ก็คือการกินนั่นเองนะฮะดังนั้นเราถ้าเราดูในเชิงอธิบายของหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการอิจฉาริษยาเนี่ยมันเรียกเป็นภัยเงียบนะที่มันอยู่ข้างในนะมันไม่มีใครทราบมันไม่มีใครรู้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาทางกายภาพภายนอกให้ใครได้รับรู้แต่ว่ามันเป็นอาการที่อยู่ในความรู้สึกถามว่าใครล่ะที่จะรู้ได้นะครับคนที่จะรู้ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นเจ้าของความรู้สึกอันนี้นะพูดง่ายๆก็คือตัวของเรานั่นเองนะที่จะทราบดังนั้นเมื่อความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกฮะเป็นเพียงความรู้สึกก็ยังทำลายความดีขนาดนี้เนี่ยดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยในหลักการของศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะฮะอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นการที่เราจะขจัดความรู้สึกเหล่านี้นะฮะสภาพเหล่านี้ออกไปได้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งสำคัญที่มันจะสามารถทำให้ไปได้ออกไปได้เนี่ยก็คือการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเพราะแน่นอนทีเดียวครับการอิจฉาริษยานั้นนะมันเป็นนะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ออกมาภายนอกนะขนาดว่ายังเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจเนี่ยนะครับมันยังกัดกินความดีเนี่ยของเราเนี่ยซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เปรียบประหนึ่งว่าไฟที่กินฟืนนะพี่น้องลองนึกภาพดูถ้าสมมติว่านะอย่างแรงๆอย่างนี้นะมันมีไม้นะครับแห้งไม้แห้งนะครับแล้วก็ไฟนะที่เอาไปก่อเอาไว้กับไม้แห้งอย่างเนี้ยพี่น้องลองนึกภาพดูนะครับว่าสภาพมันเป็นอย่างไรนั่นแหละท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้เปรียบเทียบนะครับในเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยว่ามันจะกินความดีของเราเนี่ยประหนึ่งที่ไฟที่กินฟืนดังนั้นพี่น้องที่เคารพกับการที่เราจะกระจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ง่ายไหมโอ้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องที่ยากด้วยซ้ำไปนะครับกับการที่จะกระจัดในเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยว่าสิ่งที่มันเป็นที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับให้เรานี้ได้หลีกห่างมันไว้เนี่ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องหลีกห่างด้วยการนะเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแน่นอนทีเดียวนะครับเมื่อเรามีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกระจัด
สิ่งเหล่านี้ได้นะเป็นการตอบสนองนะครับว่านั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยมีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าเราดูตามฮาดิษนี้เนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องพยายามนะฮะหลีกห่างจากสิ่งเหล่านี้ทำใจให้ได้นะครับว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่าอิจฉาริษยาขึ้นมาเนี่ยคนเขาได้ดีมีไอ้นั่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีอ่ะกับคนที่เขามีดีที่เขาได้ดีนะครับเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมันพินาศไปในสิ่งที่เขาได้เนี่ยนะครับหรือเขามาลายหายไปในสิ่งที่เขามีไงเนี่ยอาการเหล่านี้นะเป็นอาการที่หลักการของศาสนาเนี่ยนะครับไม่ยอมรับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันจะกินความดีของเรานะที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับรอห์มานยารอห์มานซาอิดนียารอห์มานอิชรอห์ซอดรีกุรอานอิมลาอ์กัลบีกุรอานวะศลิฮายาตีกุรอานรอห์มานยารอห์มานซาอิดนียารอห์มานอิชรอห์ซอดรีกุรอานอิมลาอ์กัลบีกุรอานพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการคนครองธรรม
นะฮะก็เราอยู่กันในช่วงเวลาค่ำๆอย่างนี้นะครับในช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการถือศีลอดนะครับของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกในเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับดังนั้นในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะก่อนที่จะจากกันเนี่ยก็ขอที่จะได้ส่งความปรารถนาดีนะครับมายังพี่น้องนะที่กำลังถือศีลอดด้วยความมุ่งมั่นนะครับถือศีลอดด้วยการมีศรัทธานะต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องความสำคัญนะของอัลกุรอานนะในเดือนรอมฎอนนะครับงั้นถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประทานให้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเดือนรอมฎอนนะครับในขณะที่ท่านศาสดานั้นไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มลายิบรกีมาละยิบรีนนะฮะก็ได้นำวะฮยูจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกแก่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนของขวัญของพระผู้เป็นเจ้านะครับที่ได้ทรงประทานมายังโลกใบนี้นะฮะเป็นอันเป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์และก็เป็นทางนำนะให้รู้จักต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับให้เอกภาพการศรัทธาและก็ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งนอกจากนี้แล้วเนี่ยอัลกุรอานก็ยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะการศึกษาการประกันสังคมไม่ให้ตกอยู่ในความเสียหายนะดังที่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อัรเราะห์มานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัรเราะห์มานอัลลามัลกุรอานคอละกัลอินซานอัลลามะฮุลบะยานนะครับซึ่งก็มีความหมายว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงเมตตานะครับพระองค์ทรงสอนอัลกุรอานพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสอนเขาถึงการบรรยายนะครับอันนี้ก็เป็นองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่ชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับในความเป็นนะรบบินาลามีนของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็จะต้องนะยึดมั่นในหลักคำสอนนะครับเราต้องมีความยากเกณฑ์นะเรามีความมั่นใจนะครับต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแน่นอนทีเดียวการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับไม่มีการศรัทธาใดๆนะครับต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะเกิดโทษให้กับมนุษย์นะในทางตรงกันข้ามเนี่ยการไม่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโทษต่อเพื่อนมนุษย์นะที่อยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนทีเดียวในหลักคำสอนในการศรัทธาก็เลยแล้วแต่ว่าเป็นการสั่งให้ทำในเรื่องแต่เป็นความดีทีนี้ถ้าเผื่อว่ามนุษย์เนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีแล้วเนี่ยแน่นอนทีเดียวครับนะมนุษย์ในโลกนี้เพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมสังคมเนี่ยก็จะต้องได้รับความดีนะจากผู้ที่มีความศรัทธาอันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาพูดคุยในรายการคนครองธรรมในค่ำคืนนี้นะครับเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คงจะได้เวลานะจากลากันไปก่อนอินชาอัลเลาะห์นะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคงจะอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์นะครับที่จะมาพบกันในช่วงเวลาพิเศษนะเช่นนี้ครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการคลังเปิดให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1ถึง2เมษายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับลูกหมาออกมาไหลตัวเลยอ่ะตัวนั้นชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่ออะไรนะไงล่ะน่ารักไหมเดี๋ยวครบ 2-4 เดือนจะพาไปฉีดวัคซีนแล้วล่ะจริงสิเหมือนลูกหมาของคุณป้าข้างบ้านใช่ไหมต้องพาไปฉีดด้วยเนอะต้องฉีดนะครับและต้อง